ณตอนนี้นะคะนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน16ปีไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่จีนอยู่นะคะก็ตอนนี้ผ่านรอบแรกเข้าไปได้แล้วแข่งขันในรอบที่2แล้วก็สามารถเอาชนะคู่แข่งอย่างอุซเบกิสถานได้3เซตรวดค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะคะแข่งขันกันที่หลิงปินสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมรอบที่2กลุ่ม E นะคะทีมชาติไทยเจอกับอุซเบกิสถานค่ะก่อนหน้านี้ในรอบแรกนะคะทีมชาติไทยก็คว้าชัยได้2เกมรวดนะคะเข้ารอบมาในฐานะแชมป์กลุ่ม4ซึ่งมีคาซัคสถานเข้ารอบเป็นอันดับที่2ไทยก็คว้ามาเจอกับอุซเบกิสถานนะคะอันดับที่2จากกลุ่ม A ซึ่งในนัดนี้ค่ะนักวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่น U16 ก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะแข็งแกร่งกว่าค่ะเอาชนะอุซเบกิสถานไป3เซตรวด25-4 25-7 และ25-7คะแนนขาดด้วยนะคะก็คว้าชัยชนะนัดแรกในรอบที่2ได้สำเร็จค่ะโดยหลังจากจบเกมนะคะผู้ฝึกสอนอย่างจรัญเนียมทับทิมก็บอกว่าเป็นเกมที่ดีสำหรับนักกีฬาไทยที่สามารถทำเป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้ได้นักกีฬามีความตั้งใจการเล่นของแต่ละคนมีข้อผิดพลาดน้อยกว่าเกมที่ผ่านๆมาก็ขอชื่นชมนักกีฬาด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะโค้ชจรัญก็ยังบอกว่าได้เปลี่ยนให้นักกีฬาที่ยังไม่เคยได้สัมผัสเกมได้ลงสนามบ้างซึ่งนักกีฬาที่ได้ลงสนามเพื่อสัมผัสเกมก็ทำได้ดีไม่ได้มีอาการตื่นเต้นนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีของน้องๆส่วนเกมต่อไปที่จะต้องเจอกับเจ้าภาพอย่างจีนนะคะโค้ชก็บอกว่าต้องทำเกมเสิร์ฟให้ดีค่ะเพราะว่านักกีฬาจีนเนี่ยส่วนสูงค่อนข้างสูงมากต้องมีเกมรุกที่หลากหลายด้วยเซตเตอร์ก็ต้องมีความมั่นใจนะคะมีการสั่งให้เซตเตอร์เล่นบอลรุกแบบผสมโดย2นักวอลเลย์บอลเยาวชนทีมชาติไทยอย่างเซราแอนโคมาแล้วก็บัณฑิตคงนองนะคะก็บอกว่าที่ผ่านมาฟอร์มโดยรวมถือว่าโอเคนะแต่ว่ายังมีการเล่นผิดพลาดบ้างในบางจังหวะค่ะเล่นโอเคค่ะแต่ว่าบางทีก็มีแบบว่าตื่นสนามมากตื่นเต้นมากมันก็ทำได้ดีค่ะแต่ว่าผิดพลาดเยอะไปหน่อยอย่างนี้ทำได้ดีไหมก็ฝากทุกคนนะคะส่งแรงเชียร์แรงใจมาช่วยพวกเราที่นี่ด้วยนะคะทำได้ดีค่ะสำหรับแมตช์ต่อไปของนักตบลูกยางสาวไทยชุดอายุไม่เกิน16ปีนะคะก็จะเจอกับเจ้าภาพอย่างจีนนะคะจะแข่งขันกันวันพรุ่งนี้6กรกฎาคมนะคะเวลา18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นตามเวลาประเทศไทยค่ะก็ถือว่าผลงานดีนะก็เยาวชนชุดนี้เดี๋ยวในอนาคตก็จะต่อยอดขึ้นมาสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่นั่นเองนะคะก็หวังว่าจะทำผลงานได้ดีมากๆในศึกชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้นะคะเดี๋ยวก่อนสนามข่าวเช้านะเอาผลการแข่งขันมาอัปเดตกันค่ะI'm sorry.